เด็กๆถืออยู่ในมือเนี่ยครับเป็นตุ่มแบบให้ลื้อครับแต่ถ้าคนที่ถือตุ่มเป็นผู้ที่ทำเองได้ทั้งหมดครับท่านในเพอร์ได้มอบหมายให้ในชุมชนจัดนักปราชญ์ท้องถิ่นไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลเจ็ดครับสอนเด็กนักเรียนตัดตุ่มและนำตุ่มมาเป็นส่วนประกอบการแสดงการแสดงชุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับและลวดลายผ้าถุงที่ท่านเห็นนะครับจริงๆผ้าถุงไทยลื้อจะมีลายกรอบและก็ลายมุกนะครับซึ่งจัดทอได้ยากมากปัจจุบันนี้ผ้าทอชุดนี้จะไม่มีมุกไม่มีกรอบเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกทอช่วยตัวเองได้ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลเชียงคำก็จะมีศูนย์ทอผ้าของบ้านท่าสมัยตั้งอยู่ที่นั่นก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งนะครับภายใต้นโยบายของนักเรียนเช่นกันครับซึ่งศูนย์ทอผ้าในเดือนแต่เดิมนั้นก็ทอบ้านไทยบ้านมันแต่เนื่องจากบ้านเรือนปัจจุบันใต้ถุนไม่มีเป็นบ้านตึกไม่มีที่ทอผ้าก็มีการให้กลุ่มชาวบ้านมารวมตัวกันที่สาธารณประโยชน์เช่นวัดเป็นต้นสุขภาพดังกล่าวก็เลยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่และเป็นที่รวมตัวของปราชญ์ท้องถิ่นเช่นกันครับ